จับสมุดกันไปดูแล้วคุณมาแล้วพี่ชาสนุกสนุกมาแล้วสวัสดีอาจารย์และพี่พี่ทุกคนครับผมนายอนุชาวงศ์คำได้ครับวันนี้จะมาเสนอโครงงานเตรียมบวกลบคูณหารคณิตศาสตร์ครับอาจารย์ดร.ร้องดีครับแรงจูงใจในการเรียนเรื่องนี้ก็คือปัจจุบันเด็กไทยไม่ค่อยนิยมเกี่ยวกับการเรียนนะครับไม่ค่อยสนใจมากเลยครับยิ่งเด็กอายุตั้งแต่7ถึง12ปีครับมักจะเป็นวัยที่สนและชอบเล่นมากกว่าครับแต่เด็กวัย7ถึง12ปีเนี่ยเขามีข้อดีคือเขาชอบค้นคว้าและศึกษาหาอะไรศึกษาหาความรู้ครับแต่ถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเขาจะเห็นแค่เป็นตัวเลขครับเขาไม่ค่อยชอบครับจะเป็นแนวคิดที่ผมอยากทำครับประกอบกับเด็กในยุคปัจจุบันนี้นะครับเขาหันมาเล่นเกมมากกว่าที่จะสนใจเนื้อหาของเกมนะครับว่าบางเกมมีการพัฒนาสร้างความคิดมากแค่ไหนครับแนวทางแก้ปัญหาครับเด็กส่วนใหญ่จะเกิดความเพลิดเพลินได้ต่อเมื่อเขาสนใจในสิ่งนั้นและสนใจในเนื้อหาของสิ่งนั้นครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมพัฒนาทักษะและสมองของเขาครับทำให้เกิดทักษะการคิดเลขครับเกิดการเรียนรู้เป็นในตัวครับในเกมก็จะมีภาพเคลื่อนไหวมีภาพเคลื่อนไหวประกอบเลยครับลักษณะของเกมครับจะเล่นได้จำนวนผู้เล่นให้2คนครับระดับของเกมมีอยู่ระดับเดียวครับทางผู้เล่นสามารถเลือกว่าต้องการใช้การคำนวณแบบใดครับสามารถเลือกได้1การคำนวณเท่านั้นครับคือบวกลบหรือคูณหรือหารนะครับเมื่อผู้แข่งขันเล่นเข้าไปครับเล่นจนถึงในดึงบอกครับการตอบคำถามมันจะเป็นให้ตอบแค่เลข2หลักครับเพราะเด็กในวัยนี้นับ1ถึง100ส่วนใหญ่ก็ออกไม่ค่อยถึงแล้วแล้วก็ในเมื่อข้อตอบการตอบการแข่งขันการตอบครับเมื่อใครตอบได้ถึง5ครั้งครับลักษณะการตอบก็จะถึงว่าถือว่าสำเร็จแต่จะมีด่านสุดท้ายก็คือจะมีการคำนวณเลขจำนวน3หลักนะครับให้เขาตอบครับถึงจะได้ผู้ชนะครับถ้าผู้ชนะต้องตอบได้ต้องครบถึง3ครั้งครับถึงจะได้ผู้ชนะที่แท้จริงครับที่ระดับของเกมอยู่ระดับเดียวก็คือผมขอนอกเรื่องนิดนึงครับคือโอกาสผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปเฝ้าใกล้น้องผมที่โรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วเขาไปนั่งเล่นเกมครับแต่ผมเปิดเกมทำอาหารให้เขาครับเขาเล่นไปได้สักพักแต่เขาบอกเปลี่ยนเกมได้ไหมเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาตอนทำอาหารก็ทำดีครับทำพอถึงตอนปรุงเครื่องปรุงเขาบอกมันยากเขาบอกว่าทำไม่ได้ครับเหมือนกับตอนเร่งไฟครับใช้ไฟโลใช้ไฟกลางๆนะครับผมก็เลยว่าเขาบอกขอแองจี้เบิร์ดได้ไงได้ไหมเนี่ยเขาบอกแค่มันเล่นง่ายครับผมเกิดความเพลิดเพลินนะครับนี่เป็นลักษณะของเกมครับประเภทของเกมครับเป็นเกมดีและเป็นเกมแบบ 2D ครับกลุ่มเป้าหมายก็เด็กอายุ7ถึง12ปีครับไม่เน้นเพศครับข้อมูลนั่งอยู่ก็ได้จัดการสอบถามเด็กอายุ5ถึง10ปีแล้วก็ผู้ปกครองครับจำนวนกี่คนคะจำนวนน่าจะ30กว่าคนนะครับเพราะผมไปนอนที่โรงพยาบาลเขาประมาณ3คืนนะครับนอนเฝ้าไข้กับน้องผมครับนอนเฝ้าไข้ครับทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเลยเหรอครับแต่กำลังใจก็ครับเดี๋ยวผมลำใจไปนอนเฝ้าลำใจดูนะไปนอนเฝ้าดูเลย
ตอนแรกผมลองเอาเกม2เกมมาให้เทียบนะครับเหมือนกับเกมคุกกิ้งกับเกมแองจี้เบิร์ดนะครับเขาบอกอยากเล่นแองจี้เบิร์ดมากกว่าแล้วผมทำไมถามเขาทำไมคือเขาบอกว่ามันเล่นง่ายแล้วแค่ลากไปแล้วก็ปล่อยครับเหมือนกับถ้าเกมคุกกิ้งเขาจะต้องไปเร่งไฟไปหลีไฟอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้ครับเป็นส่วนนั้นนะครับแล้วในต่อคือผมว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์แล้วเขาบอกผมก็มีเกมแนวคณิตศาสตร์ผมลองให้เขาเล่นนะครับแต่เขาบอกมันเขาบอกมันเหมือนภาพมันไม่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบอะครับเหมือนเขาจะคิดไม่ค่อยออกนะครับเขาอยากเปลี่ยนเกมตลอดนะครับอายุเท่าไหร่ก็อายุเท่าไหร่ครับจากที่สอบถามนะครับหรือว่าจากหลานนะครับเพราะหลานผมอายุ5ขวบ6ขวบครับแล้วเด็กคนอื่นๆก็ตอบได้คำตอบแบบเดียวกันไหมครับแต่เด็กถ้าเกิน15ถามเขาแต่เขาแบบเข้าไปเล่นตอนนี้เขาเล่นเกมอื่นแล้วครับผมก็เลยไม่มีใครตอบไม่มีใครทำอะไรทำตัวเองว่าพวกเราแล้วเกมของเรามีจุดที่น่าสนใจยังไงบ้างคือของผมคือตอนแรกเกมคณิตศาสตร์ทั่วไปถ้าคือเล่นเสร็จแล้วก็คือจบไปเลยใช่ป่ะครับแต่ของผมว่าจะมีการทดสอบขั้นที่2อ่ะครับคือก็คือการบวกเลขเนี่ยจะมี3หลักก็จะมี2คนให้บวกกันนะครับถึงจะได้ดาว1ดาวใช่ป่ะต้องเล่นถึงได้ถึง3ดาวครับถึงจะเป็นผู้ชนะก็คือแก้ไขโจทย์2 3ข้อได้ดาวสามดาวครับหนึ่งนับไปเนี่ยมันก็แป๊บเดียวมันถ้ามันจะสนุกยังไงคะมันเป็นเนี่ยครับตอนแรกที่ทางซ้ายมือเนี่ยครับให้เลือกว่าเลือกผู้เล่นก่อนใช่ป่ะครับแต่การบวกลบเนี่ยครับต้องเล่น5ครั้งถึงได้มาจอด